Great Woman Leader Award ค่ะดูยิ่งใหญ่ค่ะก็ดีใจเป็นเรื่องธรรมดานะคะเวลาได้รางวัลก็ต้องยินดีเป็นเรื่องธรรมดาโดยเฉพาะยิ่งก็เป็นรางวัลที่แบบดูทรงคุณค่าก็คงจะเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากทำอะไรที่ดีๆต่อไปนะคะเพราะว่าก็ทำอะไรมาเยอะแล้วเนาะอายุอนามก็มากแล้วไปไหนมาไหนคนก็ชอบถามว่าเมื่อไหร่จะเลิกทำงานสักทีก็ยังตั้งใจจะไม่เลิกอะค่ะยังมีความสุขที่จะทำงานแล้วก็อยากทำให้ทุกคนมีความสุขอยู่คือมันเป็นอีกวันเกี่ยวกับผู้หญิงค่ะคือบังเอิญโดยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรกับเรื่องของการแบ่งแยกเพศเท่าไหร่เนาะปกติตัวเองก็ไม่ค่อยรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงเท่าไหร่แล้วก็ที่ผ่านมาต้องบอกว่าการเดินทางมาก็ไม่ได้มีปัญหาใดๆอันเกิดจากความเป็นผู้หญิงของเราก็เลยทำให้เรารู้สึกถึงความเท่าเทียมกันมาโดยตลอดนะคะแต่ไงก็ตามแต่ในนามของผู้หญิงคนนึงก็ดีใจนะคะที่มีคนเห็นคุณค่าแล้วก็ให้รางวัลเมื่อกี้ที่บอกว่าเคยมีคนตั้งคำถามว่าคงเป็นช่วงวัยเนอะพอถึงวัยหนึ่งก็มักจะมีคนเจอหน้าไม่รู้ถามอะไรเขาจะถามว่าแล้วพี่ทำเยอะไงคะคือพี่ก็ว่าพี่ก็ทำเยอะเกินไปเนาะทำอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยเพราะนั้นก็เป็นปกติที่เจอคนแล้วชอบถามว่าแบบพี่จะทำไปถึงเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตั้งใจตอบมากเลยค่ะว่าจะทำไปเรื่อยๆจนกว่าเมื่อไหร่ที่รู้สึกไม่มีความสุขแล้วก็จะเลิกเองพี่ชอตก็ตอบเข้าไปแบบนี้ตอบค่ะตอบแบบนี้แล้วเขาตอบกลับมาว่ายังไงบ้างคะเขาก็ขำเขาว่าขำคือความรู้สึกส่วนตัวค่ะจะรู้สึกว่าขอโทษนะคะ วันนี้ตากแดดมาอย่างแบบก็รู้สึกส่วนตัวคือไม่ชอบที่จะคิดว่าเมื่อไหร่จะเกษียณเพราะถ้าบอกว่าอีก3ปีจะเกษียณเนี่ยมันหมายความถึงว่าเรากำลังจะทำงานเพื่อรอวันนั้นก็เลยไม่ตั้งแล้วกันว่าเป็นวันไหนก็จะทำไปเรื่อยๆรู้สึกว่าแบบสังขารไม่ได้แล้วหรือไม่สนุกแล้วไม่มีความสุขแล้วก็ค่อยเลิกละกันแต่บางคนก็อาจจะรู้สึกว่าแบบการทำงานในทุกวันมันจะเหนื่อยมันจะอยากท้ออยากหยุดอยากพักอะไรเงี้ยแล้วพี่ชอบมีการแบบพักการตัวเองไหมคือทำงานแล้วเหนื่อยเป็นเรื่องปกติเหนื่อยก็พักเรื่องธรรมดาเจอปัญหาก็แก้ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าบังเอิญมั้งคะว่างานของพี่มันเป็นงานที่ทำให้คนอื่นมีความสุขงั้นเวลาที่เราทำอะไรลงไปแล้วมีคนบอกว่าดีจังเลยชอบจังเลยสนุกจังเลยมีความสุขจังเลยมันก็เลยทำให้เรามีพลังมันเป็นพลังที่ตีโต้กันไปมาแล้วพอเราได้รับพลังอันนั้นเราก็อยากทำต่อไปให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆมีไหมคะมีคนมาปรึกษาเรื่องนี้ค่ะหมดไฟจ้างหมดพลังจ้างเยอะค่ะเยอะเพราะทุกวันนี้ก็พี่ก็เดินสายไปคุยกับผู้คนมากมายเนาะโดยเฉพาะเด็กๆนะคะตอนนี้ก็มีพี่อ้อยพี่ช็อตออนทัวร์ไปตามโรงเรียนตามมหาวิทยาลัยไม่ต้องเป็นผู้ใหญ่แก่ๆอย่างเราเลยค่ะเด็กๆบางทีเขาก็หมดไฟเขาก็รู้สึกว่าไม่มีกำลังใจไปต่ออะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้ไปพูดคุยไปเขาเรียกว่าอะไรเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิดพี่ว่า mindset สำคัญนั้นบางทีเราก็คุยกันถึงเรื่องของ mindset ว่าคนเราอยู่ที่วิธีคิดค่ะถ้าวิธีคิดของเราคือเรายังไปต่อได้เราก็จะไปต่อได้แต่ถ้าวิธีคิดของเราวันไหนที่แบบเราไม่ไหวแล้วเราต้องหยุดมันก็ต้องหยุดมีเรื่องมีบอกนะคะบอกวิธีคิดจากภาพรวมของเราแบบทำยังไงอะไรมันก็มีหลายๆอย่างค่ะที่เราจะใช้คุยกันนะเวลาที่เราจะเปลี่ยนทัศนคติหรือวิธีคิดกันเช่นให้เราคิดไปเลยว่าโลกนี้มันไม่มีอะไรไม่เปลี่ยนแปลงอะทุกอย่างในโลกนี้มันเปลี่ยนแปลงได้หมดวันนี้เบื่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เซ็งพรุ่งนี้ก็หายวันนี้เศร้าพรุ่งนี้ก็หายวันนี้มีความสุขก็อย่าประมาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นเรื่องปกติของวิธีคิดที่มันจะทำให้เรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตได้ง่ายค่ะตอนนี้ก็คือพี่ขอก็คือทำงานทุกวันและบินเก่งมากค่ะ บินไปกับลูกๆค่ะคือก็ดันไปสัญญากับพวกมันไว้ว่าจะไปด้วยบางที่บางประเทศไม่น่าไปเลยเช่นล่าสุดไปบราซิลนั่งเครื่องไปกับ30ชั่วโมงเพื่อไปโชว์แล้วก็กลับก็ไปค่ะก็สัญญาต้องเป็นสัญญาที่เบิร์ดบอกไว้ก็อยากจะต้องไปทุกที่ก็ตอนนี้ชักจะเริ่มแบบมันลูกมันเยอะไงคะแล้วตอนนี้จากเดิมมัน12คนไปที่เดียวเราก็ไปได้แต่ตอนนี้ลูกเขาเริ่มแยกกันครูพาเวลไปนี้สายลับคนไปอะไรเงี้ยพี่ก็จะแยกตัวไม่ไหวแล้วตอนนี้ก็จะมีน้องผู้หญิงอีก2คนค่ะก็เลยแยก
เดินสายกันไปไปทุกที่ไม่ได้ไม่ไหวแวบไม่ไหวคนลูกน้อยใจมีค้าอะไรนะคะคนลูกน้อยใจมีค้าแม่ไม่ไปด้วยก็ต้องคุยกันละค่ะว่าไม่ไหวจริงๆคนเก่งเหมือนกันนะคะไม่ไหวจริงๆเขาก็บ่นนะคะแม่แบบกูไม่ไปรับทุกวันนี้ก็นะชีวิตนี้ก็เพื่อพวกแกมากแล้วไม่ได้เป็นอันทำอะไรของตัวเองแล้วค่ะตอนนี้ก็แต่ว่าคือถึงจะเดินสายไปแบบทัวร์แบบนี้แต่ก็ต้องเตรียมโปรเจกต์ใช่ค่ะใช่งานอื่นก็ไม่ได้เขาไม่ได้บอกว่าให้หยุดได้นะคะถึงแม้ว่าจะไปก็ตามก็ยังต้องตรวจบทบนเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยอยู่ทำงานทุกที่เลยจริงใช่ทำงานได้ทุกที่ทุกวันนี้ดีมากเทคโนโลยีมันช่วยทำให้เราทำงานได้ทุกที่ได้พี่ถามมิวเคยมีวันหยุดไม่ช่วงหลังนี้ไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดนานปะมีไม่มีวันที่แบบวันหยุดที่จะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วจะไม่ได้แล้วแต่บังเอิญอย่างที่บอกค่ะงานพี่มันไม่ได้มันเป็นงานที่ทำแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมาสมมติว่าเรากำลังทำละครอยู่แล้วตรวจบทแล้วแก้ปัญหาเรารู้ว่าเดี๋ยวพอละครมันออกไปแล้วคนเขาจะมีความสุขเขาจะสนุกกับมันเนี้ยเราก็จะมีกำลังใจในการแบบที่จะทำงานคือตอนนี้เหมือนแบบว่าเขาบอกว่าวงการละครวงการอะไรเนี้ยมันแบบซาวมันแบบจะไปต่อไม่ได้นะคะตกงานอะไรในฐานะงานยังเยอะเลยและขิงยังอยู่ก็ขิงซะงั้นตอนนี้คือเราสวนทางพี่ยังมีงานเยอะอยู่ค่ะยังทำไม่ไหวอยู่ไม่พี่ก็เลยรู้สึกอยู่ว่าเอาจริงๆนะคะคือมันเป็นจังหวะเนาะช่วงเวลาที่มันมีขึ้นมีลงอะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เล่นให้เป็นกับจังหวะนั้นก็แล้วกันแต่ว่าถ้าตราบใดก็ตามที่เรายังตั้งใจทำงานให้มันดีอยู่พี่ว่าไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงเราก็จะอยู่ได้คือมันจะมีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อยู่ข้างนอกเนาะเราก็เลยต้องควบคุมที่ตัวเราเองหรืองานของเราเองให้มันดีเอาไว้แล้วเดี๋ยวทุกอย่างมันก็จะยังไปต่อได้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนนะคะอินเสิร์ตละยากเลยนะคะยากละยากแกไปยืนกับฉันสิมายืนเป็นเพื่อนกันหน่อย